ศาลหลักเมืองศรีสะเกษที่ตั้งสี่แยกถนนเทพากับถนนหลักเมืองตำบลหนองครกอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษที่ตั้งซึ่งอยู่ใจกลางเมืองศรีสะเกษอยู่บริเวณถนนเทพาฝั่งตรงข้ามศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษประวัติโดยสังเขปศาลหลักเมืองจังหวัดศรีสะเกษสร้างเมื่อปีพ.ศ.2519เสร็จสิ้นในปีพ.ศ.2531ในสมัยนายจำลองราชประเสริฐเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเสาหลักเมืองที่ทำจากไม้ชัยพฤกษ์ลักษณะโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมยกฐานสูงหลังคาทรงไทยจัตุรมุขกรุด้วยหินอ่อนทั้งหลังและกระจกสีส่วนจั่วด้านทิศใต้ประดิษฐานตรากาญจนาภิเษกซึ่งเป็นสัญลักษณ์เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิริราชสมบัติครบ50ปีและทางจังหวัดได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดศาลหลักเมืองจังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่24ธันวาคมพ.ศ. 2530